สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อว่าคัสโกนั่นเองนะฮะผมแน่นอนครับโชคแบรนด์คัสโกเนี่ยนะครับเป็นโชคที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นตัวนี้ Made in Japan นะครับรับประกันสินค้า1ปีตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่สนใจเรื่องกิโลเมตรนะฮะและที่สำคัญโชคแบรนด์นี้ราคาไม่แพงและสำคัญที่สุดคือมันเป็นระบบทวินทูบนั่นเองนะครับฉะนั้นสายพ่อบ้านต้องการความนุ่มใกล้เคียงลดเดิมเก็บรอยต่อถนนดีขึ้นฟิลลิ่งที่ภรรยาไม่น่าจะว่าเรานะฮะโชว์ตัวนี้น่าสนใจนะครับและมีผลิตในหลายๆโปรดักต์ด้วยเรามาเริ่มที่ตัวที่1เลยครับตัวแรกครับเป็นแบรนด์คัสโกที่มีชื่อว่าทัวริงเอนะครับชกคัสโกทัวริงเอจะมีลักษณะเป็นเสา4ต้น1 2 3 4ตามภาพนี้เลยนะฮะและที่สำคัญเลยคือว่าตัวเขาเนี่ยนะครับด้านหน้าจะสามารถปรับเม็ดมะยมได้นะครับทั้งหมด40ระดับนะครับแต่ข้างหลังจะเป็นเหมือนนาฬิกาปรับได้ทั้งหมด14ระดับนั่นเอง40 VS 14เนาะอยู่ด้วยกันนะครับฉะนั้นใครที่ปรับแล้วงงเนี่ยจะมึนจะงงมากเพราะบ้านหน้ามันปรับได้ทั้ง50กว่าเบอร์แต่น้ำมันอยู่ที่ฝั่งขวานั่นเองนะครับอย่าหลงทางกันนะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับคราวนี้แบรนด์คัสโกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าฉลาดมากกับโชคที่เป็นโชคแห่งการเดินทางนะครับรถที่เป็นการเดินทางเช่น Toyota Alphard 20 Alphard 30นะครับใครขับรถ Subaru XV เก่า Forester SJ SH นะครับรวมไปถึงตัวก่อนหน้านี้ก็มีผลิต Subaru Outback ก็มีผลิตนะครับในราคา 27,500 สำหรับผมนะผมให้มันเป็น recommend number 1ของผมวันนี้เลยว่าแม่งขับดีจริงในการลงทุน 27,500 ผมบอกเลยว่าแม่งจบและผมเชื่อว่าคนจะกล้าลงทุนกันในยอดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลิตรุ่นในต่อจากตรงนี้ที่ผมส่งไปให้ดูด้วยดูนะครับก็คือจะมีพวก86อะไร Subaru พวกนี้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการไม่โหลดรถเนาะคราวนี้ตัวเนี้ยนะครับมันมีตัวท็อปตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าคัสโก Touring A แล้วก็เป็นสำหรับรถ Venturi นะครับใครขับรถ Venturi และสายสุดนะลองมาลงทุนดู 42,000 บาทบอกเลยว่าขับโคตรเทพเพราะลูกค้าผมแต่งรถคันนี้เป็นล้านเลยแล้วเขาใช้คันนี้เขาบอกว่าจบที่สุดตั้งแต่กูใช้มาแล้วนะครับก็ฝากไว้แล้วกันเนาะ Touring A ผมไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะไม่ต้องการให้คนจะมาโหลดหรือมาใช้งานคนอื่นๆอยู่แล้วนะครับใครที่หาโชคไม่โหลดลองดู Touring A ตัวนี้ไว้นะครับมาตัวที่2ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าคนใช้น้อยแต่เป็นเพชรที่คนลืมกันนะครับโปรดักต์นี้นะครับจะชื่อว่าคัสโกซีโร่เอนะครับซีโร่เอเนี่ยออกแบบโชคมาเลยคือ1เป็นระบบทวินทูบ2ปรับรีบาวด้านหน้าและด้านหลังได้ก็คือปรับนุ่มแข็งได้อีกนั่นเองที่สำคัญเนี่ยแม่ปรับได้40ระดับนะครับและบอกเลยว่าทุกแกร็กของคัสโกฟิลลิ่งเนียนรอยต่อดีนะครับและรุ่นนี้มีผลิตรถค่อนข้างจะเยอะโดยเช่น Subaru Jazz GK Alphard 30 Subaru Forester Forester SK SJ มีผลิตทุกตัวนะครับ XV ซึ่งบอกเลยว่าลองสังเกตดีๆว่าเราลองพูดกันมาเนี่ยคนหนึ่งที่มีตลาดเยอะสุดของตระกูลของคัสโกคือแบรนด์ Subaru ฉะนั้นถ้าคุณขับรถ Subaru ผมบอกเลยว่าแม่งเป็นโชคที่น่าสนใจน่าค้นหาและน่าลองใช้ดูนะครับผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งของโชคคัสโกในตระกูลรถที่โหลดลงหรือในตระกูล Zero A เนี่ยความกระด้างเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรน้อย okay. นะครับโคตรน้อยแล้วผมบอกเลยว่าผมใช้มาแล้วลูกค้าใช้ออกไปเนี่ยเป็นน้องๆค่ายใหญ่ๆบนโลกใบนี้เลยที่รอยต่อดีฟิลลิ่งดีกับการลงทุนที่แม่งแบบไม่ข้าม 60,000 ซึ่งบอกเลยว่าพอในเลเวลราคาสินค้าโปรดักต์ราคาเนี้ยไม่ข้าม 60,000 คนแม่งจะเริ่มเปิดใจแล้วเพราะราคามันไม่ไกลมากเนาะอาจจะไปแอดออนจุดอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้รถมันเพอร์เฟคกว่าเดิมมันตอบโจทย์นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ขับรถตระกูลที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ Zero A มีผลิตในรถหลายๆรุ่นด้วยนะครับผมอ่ะอาจจะขอแนะนำโชคของแบรนด์คัสโกแค่2ตัวนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวที่ไปไกลกว่านี้คนอาจจะยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทยนะครับส่วนที่ใครอยากได้ตัวท็อปกว่านี้ก็ลองสอบถามมาทางรายละเอียดเพจ P2013ดีกว่าเนาะคราวนี้จุดนึงที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคัสโกเนี่ยเสน่ห์ของเขาคือมอเตอร์สปอร์ตฉะนั้นคำโชคสเวย์บาร์นะครับและจุดยึดต่างๆที่มาเป็นเหมือนพวกคำที่พวกคุณเรียกกันเนี่ยแบรนด์คัสโกเป็นของที่น่าใช้มากนะครับเพราะผมบอกเลยว่า
ตัวเขาเองเนี่ยนะครับรอยต่อถนนจะไม่ได้กระด้างนะครับความนุ่มจะดีเพราะอะไรเพราะคาสโกะคุณลองสังเกตดีๆวัสดุเขาจะเป็นอลูมิเนียมเขาจะไม่ได้ใช้เหล็กนะครับตัวจอยส์ต่อจะเป็นอลูมิเนียมเวลาคุณใช้อลูมิเนียมเนี่ยนะครับข้อดีคือเวลาแรงกระแทกมันเข้ามามันจะไม่กระแทกเข้าไปหาตัวคนเยอะนะครับมันจะอยู่ที่บอดี้รถนะครับมันจะอยู่ที่รอยต่อนะครับมันจะไม่กระแทกเข้ามาถึงตัวคุณฉะนั้นเวลาคุณใช้ค้ำหรือคุณใช้อะไรที่เป็นของคาสโกะเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดีกว่าแบรนด์อื่นๆที่ไม่เข้ามาเปรียบเทียบกันเนาะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบรถชอบ performance แต่ต้องการคงความนุ่มรอยต่อถนนดีๆนะครับผมอยากให้หลายๆคนลองเปิดใจดูแบรนด์คอสโกไว้ในใจนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคุณจะได้สินค้าที่ดีเพราะอย่าลืมว่า Made in Japan ยังไงแค่คำพูดเนี้ยแม่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าน่าไว้ใจแล้วนะครับและเขาคือฝั่ง Twin Tube เนาะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ Street Youth ต้องการและรอยต่อถนนดีแม่บ้านนั่งไม่บ่นนะครับก็ถ้าใครสนใจคัสโกรุ่นไหนนะครับก็ลองติดต่อทางช่องทางแอดไลน์แอดพีของบริษัทนะครับเบอร์โทรศัพท์0991010109 0817896639นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีของบริษัทด้วยนะครับสวัสดีครับ